เป็นวัดบ้านนอกบ้านป่าชื่อว่าวัดน้องสร้อยติงตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ60กว่ากิโลเมตรวัดนี้ก็สร้างมาเมื่อปีประมาณ2520กว่าซึ่งจนถึงตั้งแต่ยุคแรกหลวงพ่อลิ้มอภรโนเจ้าวาดองค์แรกนะท่านได้มรณภาพไปก็เป็นเจ้าวาดมาทั้งหมด6องค์แล้วอาตมาเป็นองค์ที่7นะซึ่งอาตมาเองก็ได้ย้ายไปอยู่นี่ก็หลายปีอยู่นะตั้งแต่ปี2537ซึ่งก็ได้ทำการก่อสร้างเรียกศรัทธาจิตญาติโยมจะมาร่วมกันสร้างวัดต้องให้ติงให้เป็นวัดที่เชิญนานุจามีสถานที่ทำบุญทำกุศลแก่ญาติโยมที่มาร่วมกันทำบุญกุศลในวันพระก็ดีวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ดีซึ่งโดยประวัติแล้วอาตมาก็บวชตั้งแต่ปี2537ที่วัดวังเย็นตำบลวังเย็นอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งหลวงพ่อจามหรือว่าอดีตเจ้าน้ำอำเภอแปลงยาวเป็นอุปัชฌายะให้ก็เสร็จแล้วก็มาอยู่นี่ตั้งแต่ปี37ปลายปีนะก็ได้ดึงศรัทธาญาติโยมมารวมตัวกันจนถึงวันนี้ก็22ปีก็ตั้งเมื่อปี5ปีแล้วปีนี้ปีที่5แล้วก็มีการตั้งอย่างอื่นด้วยนะพ่อจะได้เตรียมการสำหรับการสร้างกุฏิศาลาหรือต่างๆสถาวรวัตถุแล้วก็จะต้องขยายสถานที่ในเรื่องการเตรียมการฝังลูกนิมิตในโอกาสเมื่อมาถึงนะก็ต้องใช้เวลาใช้จตุปัจจัยอีกมากเพราะนั้นญาติโยมก็อยากจะช่วยทางวัดต่างๆทั้งวัดบ้านนอกวัดอื่นๆช่วยกันเตรียมการสำหรับการก่อสร้างห้องน้ำก็ดีนะกุฏิก็ดีอุโบสถก็ดีและขยายทันที่ก็ดีแล้วก็ขอเชิญมาร่วมกันได้ทั้งญาติพี่น้องหรือญาติโยมทางหนองให้ติงก็ดีจากแดนไกลก็ดีนำมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลเพื่อเป็นทาวาวัตถุแล้วก็เตรียมงานในงานฝังลูกนิมิตในโอกาสวันข้างหน้าก็ได้มีการทำวัตถุมงคลออกมาบ้างไม่มากนะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของญาติโยมที่มีศรัทธาต่อพุทธศาสนาเวลาไปเดินทางไปไหนมาไหนก็จะได้มีที่ยึดเหนี่ยวหลวงพ่อเหลือที่เราเข้ามาเจอท่านนะคะเรามาเจอเป็นเหรียญเสมาค่ะแล้วก็ที่เข้ามาคือตอนนั้นคือต้องจองเหรียญใช่ไหมคะต้องเป็นแบบโค้ดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใส่โค้ดลงไปว่าอยากจะได้โค้ดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วบอกงั้นเราเกิดพ.ศ.20บอกงั้นขอเป็นโค้ด20ละกันหลวงพ่อเอาเป็นแบบปีพ.ศ.เกิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือก็คือสั่งไปค่ะแล้วเสร็จแล้ววันที่มารับอะค่ะจริงๆเป็นงานไหว้ครูหลวงพ่อก็คือมาจากพระนครศรีอยุธยาก็คุยเราจะไปไงเราไม่รู้จักวัดคือยังไม่เคยมาค่ะก็เหมารถตู้มาค่ะเหมารถตู้มาแล้วก็เอาอาหารมาช่วยถวายพระด้วยเสร็จแล้วก็รับกลับไปก็ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับลองอะค่ะว่าว่าจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเห็นก็คือแบบครูบาอาจารย์ท่านก็พูดว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์นะท่านเก่งเรื่องพุทธคุณอะไรเงี้ยก็ลองปรากฏว่าก็ถูกค่ะถูกทุกอย่างที่เราซื้อก็ถูกโค้ด20ตัวที่เราเลือกนี่แหละค่ะ
เราก็ได้เงินก็พอสมควรนะคะก็เลยแล้วก็คือได้เงินพอสมควรแล้วตอนนั้นท่านก็กำลังเริ่มสร้างโบสถ์ค่ะแล้วก็กุฏิเจ้าวาดด้วยก็เลยได้นำเงินส่วนหนึ่งก็มาถวายช่วยท่านนะคะแล้วก็แบบก็จะมีในเรื่องของหนุมานที่พบกับตัวเองเลยคืออุบัติเหตุค่ะช่วงอ่างทองนะคะขาขึ้นไปตรงใกล้ๆจะถึงสิงห์บุรีค่ะตรงบริษัทซันเดนนะคะก็คือโดนรถบรรทุกอะค่ะตบเข้าติดกับแบรีเออร์คือรถเนี่ยพังทั้งคันเลยแต่ทุกคนในรถปลอดภัยหมดคืออันนี้ก็เลยแบบแล้วมันมีอีกหลายอย่างค่ะแบบเยอะค่ะเกี่ยวกับนี้แต่ว่าหลวงพ่อท่านก็แบบสั่งสอนเราว่าต้องทำตัวยังไงเวลาอย่างนี้เราทำการค้าก็ต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักทำบุญไม่ใช่ว่าอะไรก็เป็นธุรกิจทั้งหมดแต่ว่าให้รู้จักว่าอะไรสมควรได้และสมควรแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะสอนท่านก็จะบอกอะไรอย่างเงี้ยคือท่านจะแบบไม่ใช่ว่าท่านบางทีท่านไปอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าอะไรที่เป็นอะไรที่สำคัญกับลูกศิษย์อะไรเงี้ยวันสำคัญบางทีท่านไปอ่ะมันบางทีพระบางรูปอาจจะแบบไปแล้วก็ต้องแบบเหมือนต้องถวายอะไรเยอะค่าน้ำมันค่าอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อท่านไม่เลยอันนี้คือแบบลูกศิษย์ท่านคือจะเยอะจนลูกศิษย์ท่านแบบมีแบบจนๆอะไรเงี้ยคือท่านแบบไปด้วยใจจริงๆป่วยไข้อะไรเงี้ยท่านก็รักษาจนแบบจนเนี่ยที่เพื่อสัมผัสกับท่านมาแบบท่านให้จริงๆค่ะท่านเป็นผู้ให้จริงๆไม่ใช่เป็นพระที่จะออกวัตถุมงคลแล้วให้คนร่ำรวยอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วตัวท่านเองช่วยทุ่มเทเสียสละให้กับลูกศิษย์เยอะมากเป็นผู้เขาเรียกว่าเหมือนกับมีธรรมะดีแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ารู้ข่าวว่าจากทางรับปากเก๋าเนี่ยว่าท่านเนี่ยสามารถลงสาริกาได้อะไรได้ประกอบกับเราที่เป็นทนายความตัวแรกก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะครับว่าว่าอาจารย์เนี่ยเก่งจริงไหมอะไรจริงไหมเหมือนสมคำร่ำลืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ว่าเป็นง่ายๆก็คือเราก็อยากลองเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยครับตามมาครับที่วัดต่างๆพวกนี้แล้วก็มาลงสาริกานะฮะโดยเฉพาะท่านบอกว่าลงวันจันทร์เนี่ยท่านก็บอกว่ามีข้อห้ามนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครลงสาริกาไปต่างๆพวกนี้ก็คือข้อห้ามก็คือว่าห้ามทานชะอมต่างๆพวกนี้นะครับผมก็เรามาปุ๊บเนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราไปคุยกับใครอะไรต่างๆพวกนี้นะรู้สึกเอ๊ะมันผิดปกติเพราะเมื่อก่อนคุยกับใครก็เป็นทนายเนี่ยใครๆก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วต่างๆพวกนี้พอเรามานั่งคุยอะไรต่างๆคุยเหตุผลจากคนที่ไม่ค่อยฟังต่างๆพวกเริ่มมีความเชื่อมากขึ้นอะไรมากขึ้นผมบอกเอ๊ะก็แปลกใจสงสัยเป็นที่สาริกาหลวงพ่อแน่เลยต่างๆพวกนี้นะครับก็เลยแล้วก็เลยมาอะไรต่างๆพวกนี้มาเป็นประจำแล้วอีกอย่างก็คือว่าหลวงพ่อบอกว่าที่นี่นะครับมีเขาเรียกว่ามีโครงการนะว่าการทำสมาธิเอาบุญนะครับคือบอกว่ามาแบบสบายๆมาถือศีล8สบายๆต่างๆพวกนี้นะครับบอกว่าจะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันมากหมายถึงว่าเรามาถือศีลแต่เราเพื่อเอาบุญแค่นั้นนะครับบอกว่านี่ก็เป็นหลักพื้นฐานง่ายๆเหมือนกับท่านบอกว่าเป็นกุศโลบายในการที่ว่าจะทำยังไงให้คนเข้าวัดและถือศีลต่างๆพวกนี้โดยที่บอกว่าไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรต่างๆพวกนี้โดยใช้เขาเรียกว่าท่านจะฝึกจิตซะมากกว่าต่างๆพวกนี้โดยการที่เรื่องของธรรมะต่างๆพวกนี้นะครับก็รู้สึกว่าพอเราทำอะไรต่างๆพวกนี้และอย่างนึงครับที่เด็ดต่างๆพวกนี้แล้วก็มีที่นี่ที่เดียวนะครับในประเทศไทยรู้สึกจะยอมแล้วก็คือการอาบน้ำมะพร้าวครับตอนแรกก็ตกใจบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคืออะไรกันเอ๊ะน้ำมะพร้าวทำไมคนอื่นเขาอาบน้ำมนต์แต่ที่นี่เขาบอกว่าน้ำมนต์ไปทำเป็นเอาน้ำมนต์นี่แหละทำจากมะพร้าวน้ำมะพร้าวบอกว่าเนื่องจากว่ามะพร้าวมันอยู่สูงถูกไหมครับเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ต่างๆพวกนี้ต่างๆแล้วก็พอเรามาอะไรต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นการแก้อาถรรพ์ต่างๆพวกนี้ผมบอกเอ๊ะนี่ท่าทางยัดซีพ
พออาบไปแล้วรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุการณ์ที่บางครั้งไม่น่าคิดว่ามันจะผ่านพ้นไม่ได้มันกลับผ่านพ้นไม่ได้และอย่างนึงก็คือมันทำให้จิตใจอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะฮะเรื่องในการเข้าถึงสมาธิอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับมันดีขึ้นอะไรต่างๆพวกเนี้ยครับผมบอกโอ้หลวงพ่อเหล่านี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เกี่ยวกับลงหล่อมาก็หลายปีพอดีมาเที่ยววัดหนองส้อยติ่งมาหาหลวงพ่อมาชมบารมีหลวงพ่อก็เลยเกิดศรัทธาเพราะหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่าท่านจะมีบารมีสูงเกี่ยวกับเมตตาพอผมมาเนี่ยผมก็ได้คุยกับหลวงพ่อแล้วก็ได้ทำวัตถุมงคลมาให้หลวงพ่อเพื่อที่จะให้หลวงพ่อเนี่ยได้สร้างโบสถ์ให้เสร็จเพราะตอนผมมานั้นเนี่ยโบสถ์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 60-70% ยังไม่เสร็จประตูก็ไม่มีผมก็เลยคุยกับหลวงพ่อว่าถ้าผมทำวัตถุมงคลมาให้หลวงพ่อเนี่ยเอามาให้ญาติโยมได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะให้หลวงพ่อได้แจกญาติโยมแล้วก็ญาติโยมก็ทำบุญมาอะไรมาจะได้มีเงินเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างอะไรหลวงพ่อท่านก็บอกว่าดีผมก็เลยได้ทำวัตถุมงคลรุ่นสมเด็จแช่น้ำมนต์แล้วก็มีพระโลหะบ้างมาช่วยหลวงพ่อก็ผมคิดว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านมีเมตตาสูงมีบารมีคือผมมากราบหลวงพ่อแล้วเนี่ยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็อาบน้ำมนต์ให้บ้างแล้วก็ทำหลายๆอย่างให้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นอะไรขึ้นก็นี่แหละสิ่งที่ผมที่ทำวัตถุมงคลมาให้หลวงพ่อเพื่อที่ว่าจะช่วยหลวงพ่อด้วยทำบุญก็อยากให้เพื่อนๆหรือว่าชาวบ้านให้มาช่วยกันสร้างโบสถ์ให้เสร็จความศรัทธาของผมกับหลวงพ่อนะเดชพระคุณหลวงพ่อจงแห่งวัดหนองส้อยติ่งนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนเนี่ยลูกหลานชาวพนัสนิคมหรือแปลงยาวนี่แหละครับนะฮะแล้วก็พอดีทางวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดของผมนะครับแล้วเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยกับผมก็คุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าตัวผมนั้นไปทำงานเป็นศิลปินอยู่กรุงเทพแต่ด้วยความศรัทธานะฮะที่ในหลวงพ่อนี่ท่านมีอยู่เรื่องเกี่ยวกับตาลิกานะฮะตาลิกาลิ้นทองหรือว่าลงณหน้าทองนี่อาจารย์จงท่านนะครับมีบุญบารมีมากเรื่องนี้นะก่อนที่ผมจะได้ไปเป็นนักร้องนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานมาระยะหนึ่งนะครับก็ได้มาหาพระอาจารย์จงอาจารย์ท่านก็เลยลงณหน้าทองแล้วก็ตาลิกาให้นะครับแล้วก็ได้ไปเป็นนักร้องได้รับรางวัลนะฮะรองอันดับ1กรมชั้นลึกอวอร์ดนะแล้วก็ยังบทเพลงก็ติดผลงานเพลงได้หลายเพลงในอัลบั้มชุดนี้นะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ผมประสบความสำเร็จในเรื่องวงการเพลงแล้วผมก็อยากจะมาสร้างวัดนะฮะหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างกุฏิช่วยหลวงพ่อนะครับโดยการที่ชักชวนพี่น้องชาวศิลปินหรือว่าญาติมิตรสหายของเรานะครับมาร่วมกันทำบุญที่วัดหนองส้อยติ่งนี้นะครับแล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านใกล้บ้านเรือนเคียงใกล้ๆหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ดีนะครับนะฮะมาร่วมกันสร้างโบสถ์หลังนี้นะฮะแล้วก็สร้างกุฏิด้วยของวัดหนองส้อยติ่งเพราะตอนนี้วัดหนองส้อยติ่งของเรายังไม่มีโบสถ์ท่านถ้าพุทธคุณนี่ต้องพูดถึงสาริกาเลยค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนที่เมตตามากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านช่วยเหลือโดยตรงก็คือโดยตรงก็คืออย่างกับบริจาคชุดกีฬาหรือว่าบริจาคของให้กับโรงเรียนหรือแจกของให้กับเด็กหรือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางชาวบ้านแถวนี้
ใครไม่มีอาหารการกินอะไรก็มาขอกับท่านได้ค่ะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะเอาล่าสุดเลยครับที่ภาคใต้ครับที่สุราษฎร์ธานีตำบลน่าจะอำเภอเคียนซาไม่ใช่ตำบลอำเภอเคียนซาสำนักสงฆ์บ่อฐานศิลาอันนี้ฟังจากปากแม่กำนันเลยนะแม่กำนันที่นั่นเลยคื อเขานิมนต์หลวงพ่อไปปลุกเสกวัตถุมงคลมีหลวงปู่ทวดนะครับพระประจำวันที่นั่นนะไปแล้วก่อนที่จะก่อนที่จะปลุกเสกเนี่ยก่อนเริ่มงานเลยเขาทำภาพโปสเตอร์แล้วเขาไปปริ้นแล้วไม่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อปริ้น3ครั้งไม่ติดครับจนช่างปริ้นอ่ะคุยกับแม่กำนันว่าได้ขออนุญาตท่านหรือยังแม่กำนันก็เลยอธิษฐานในใจขออนุญาตปริ้นรูปท่านลงโปสเตอร์พอปริ้นอีกทีก็ติดครับรูปนั้นติดแล้วล่าสุดที่ไปเนี่ยไปวัดเดิมเนี่ยวัดบ่อฐานศิลาเนี่ยโยมอุปถากวัดนั้นอ่ะรูปที่ปริ้นนี่นะครับพระที่นั่นเอามาเก็บไว้ที่ห้องแล้วฝนตก7วัน7คืนแล้วฝนตกไม่หยุดครับโยมที่อุปถากผู้ชายผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขามาบนกับรูปหลวงพ่อรูปที่ปิ้นไม่ติดเนี่ยรูปนั้นน่ะให้ขอให้ฝนหยุดตกเพื่อจะนำเงินไปผ่อนรถกรีดยางได้แล้วเงินไปผ่อนรถฝนก็หยุดตกครับจนเขามีเงินผ่อนรถเขาก็มาแก้บนหลวงพ่อนี่เรื่องล่าสุดครับญาติโยมที่อยู่ณสถานที่ต่างๆพระพุทธศาสนาสอนละชั่วด้วยหัวใจของตัณหาละชั่วทำความดีทำจิตใจผ่องใสสามประการนี้นะก็ขอให้ญาติโยมได้ทำได้สำเร็จญาติโยมที่ร่วมกันบุญกุศลในการตั้งวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดหนองไห้ติงของชาวบ้านหนองไห้ติงเองก็ดีหรือว่าวัดอื่นหรือว่าพระสงฆ์อื่นนะก็ขอบารมีทั้งหลายนั้นจงมารวมกันเป็นตบะรวมกันเป็นเดชะให้โยมพบกับความสำเร็จตั้งหวังสิ่งใดถ้าไม่ผิดศีลธรรมอันดีงามนะขอความสำเร็จนั้นจงมาเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเถอ